สวัสดีค่ะสวัสดีครับแฮปปี้วาเลนไทน์สวัสดีพี่อีกนะครับสวัสดีจ้าซึ่งวันนี้มีอะไรจ้าจะให้ดอกไม้พี่กลับบ้านงี้เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวต้องใช้อีกหลายวันนะครับมาดูกันดีกว่าครับไฮไลท์วันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเตรียมฮอตทุกแผ่นหนังสือนะครับน้องมะลิถ่ายแบบครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูความรักแบบแม่ลูกนะคะนั่นก็คือคุณโบแวนด้าแล้วก็น้องมะลิที่แบบว่าถ่ายแบบกันน่ารักมากเลยนะขอบอกเลยว่าจะได้เห็นความน่ารักสดใสของน้องมะลิกันนะคะกับนิตยสารสุดสัปดาห์ค่ะดูจะตื่นเต้นไม่น้อยเลยค่ะสำหรับหนูน้อยขวัญใจมหาชนน้องมะลิพาขวัญลูกแม่โบแวนด้าภรรยาคนสวยของคุณปอทฤษฎีที่ได้บินลัดฟ้าไปถ่ายแบบที่เกาะกูดนะคะโดยทาง IG ของนิตยสารสุดสัปดาห์ก็ได้โพสต์ภาพน้องมะลิใส่ชุดว่ายน้ำสีชมพูสดใสพร้อมสวมแว่นตาสีดำขณะกำลังเล่นน้ำทะเลอย่างสนุกค่ะเผยให้เห็นถึงความน่ารักสดใสสมวัยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการโพสต์ภาพน้องมะลินั่งบนเก้าอี้กับแม่โบแต่ดูท่าทางน้องมะลินะคะเหมือนจะสนใจเรือมากกว่าแม่โบซะอีกค่ะกระชี้ให้ดูปลาน้องมะลิก็ยังตื่นเต้นอยู่กับเรือเรียกได้ว่าเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ไปในตัวเลยล่ะนอกจากความน่ารักสดใสของน้องมะลิแล้วนะครับใน Instagram แล้วเนี่ยนิตยสารสุดสัปดาห์นะครับก็ยังเผยภาพคุณปิ่นชวนันพร้อมแคปชั่นที่ว่าวันนี้จะมีคนมาเซอร์ไพรส์แต่ว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์น้องมะลินะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายแบบครั้งแรกต้องรอติดตามกันนะครับหลังจากที่ถ่ายแฟชั่นสุดน่ารักเสร็จแล้วน้องมะลิก็แชร์ภาพกับพี่ๆบนเกาะนะครับรวมไปถึงพี่ๆทีมงานด้วยแถมก็สามารถเรียกเสียงหัวเราะได้อย่างคึกคักกับการโชว์เต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะครับในเพลง Gangnam Style โอปันGangnam Style Gangnam Style โอปัน Gangnam Style Gangnam Style ในเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแม่โบก็ไม่พลาดนะคะที่จะโพสต์ IG ในวันแห่งความรักค่ะถึงสามีสุดที่รักปอทฤษฎีพร้อมแคปชั่นว่าสุขสันต์วันแห่งความรักนะพ่อปอปอจะอยู่ในหัวใจโบกับมะลิตลอดไปรักพ่อปอนะเรียกได้ว่าเป็นความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยล่ะค่ะแล้วมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจมากมายเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมีชื่อของโบแวนด้าและน้องมะลิพาขวัญออกงานอีเวนต์ด้วยอย่างไรก็ตามไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแม่หัวใจแกร่งจะยอมให้สัมภาษณ์หรือเปล่าต้องติดตามค่ะดีใจได้เห็นแบบว่างานของน้องมะลิแล้วก็แม่โบแบบนี้ใช่ว่าเดี๋ยวต่อไปคงจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆแหละใช่เนอะเพราะว่าเห็นถึงความน่ารักของมะลิแล้วแบบอดใจไม่ไหวอ่ะเอ็นดูเอ็นดูยิ่งแบบว่าสามจุกอะถ่ายแบบยังเป็นสามจุกสไตล์เขาเลยเนอะจริงก็ติดตามแล้วกันนะครับค่ะ